วันนี้เสนอตอนเงินทอนล่ะจ๊ะเชิญครับป้าครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับโอ้เชิญครับป้าครับโอ้ยพ่อหนุ่มนี่อัธยาศัยดีจริงๆเลยครับผมโอ้ยบริการดีมากขอบใจมากนะจ๊ะขอบคุณป้าขอบคุณครับโอ้จ้าจ้าอัธยาศัยดีจริงๆผมไปก่อนนะครับป้าโอ้ยเดี๋ยวคือพ่อหนุ่มครับผมลืมอะไรหรือเปล่าป้าลืมอะไรรถไม่มีนะครับมีอยู่3อย่างเลยครับป้าอ๋อไม่ใช่จ้ะค่ารถอ่ะครับมันแค่111บาทใช่ไหมจ๊ะอ๋อใช่ครับใช่ป้าให้ไป120โอ้โหเงินทอนนะจ๊ะเออแต่ว่ามันแค่9บาทนะครับป้าแล้วผมไม่มีเศษเลยครับป้าโอ้จะ9บาทบาทเดียวยังไงก็ต้องทอนพ่อหนุ่มเข้าใจครับแต่ว่าผมดูแลป้าแบบเหมือนญาติเลยนะครับผมช่วยถือทุกอย่างเขาบอกถือว่าเป็นทิปแล้วกันนะครับป้าโอ้มันไม่เกี่ยวเงินทอนก็คือเงินทอนนะพ่อหนุ่มนะเข้าใจครับเก้าบาททอนจ้ะ9บาทผมดูแลป้าผมช่วยถือตั้งแต่เริ่มต้นเข้าไปแล้วก็ถือลงมาให้รู้ไอเนี้ยรู้ว่าบริการดีแต่มันไม่เกี่ยวกับเงินทอนไงใช่ไหมเงินทอนมันก็คือเงินทอนไอบริการมันก็คือบริการแต่คือผมบอกป้าว่าผมไม่มีเศษแล้วก็ถือว่าป้าทำบุญแล้วกันจะได้จบโอเคไหมครับไม่จบหรอกอย่างเงี้ยมาซื้อของตั้ง 3-400 แพงซื้อได้เลยไม่เกี่ยวเงินทอนก็คือเงินทอนไงป้าบอกคิดว่าเงินหล่นคิดว่าเงินหล่นไม่หล่นเงินหายเงินหายไม่หายเงินทอนมาต้องทอนจะบาทหนึ่ง2บาทก็ต้องทอนนี่ตั้ง9บาทนะป้าคิดป้าคิดว่าเป็นภาษีแล้วกันแวดแวดไม่แวดไม่วนครับโอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ารถอ่ะครับมันแค่111บาทใช่ไหมจ๊ะอ๋อใช่ครับใช่ป้าให้ไป120โอ้โหเงินทอนนะจ๊ะแค่9บาทนะครับป้าแล้วผมไม่มีเศษเลยครับป้าโอ้ยจะ9บาทบาทเดียวยังไงก็ต้องทอนพ่อหนุ่มน้ำมันแพงผมก็ต้องเพิ่มขึ้นไปไม่เกี่ยวไม่มีให้จริงๆมันไม่มีเศษอ้าวถ้าอย่างงี้ฉันจะฟ้องตำรวจนะวิ่งลงไปแล้วหมูจะใจดำอีกไม่จะต้านเครื่องไว้ก็จะหายใจไม่ออกโอ้โหส่งก็เสร็จแล้วก็ต้องดับเครื่องสิโอ้โหแล้วคนนั่งอยู่แบบแฝงตัวมาเนี่ยรู้ป่ะเนี่ยครับเออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เนี่ยให้ค่ารถมันแค่111บาทเออมิเตอร์ขึ้น111บาทจ้ะให้ไป120ให้ไป120จุจ้ะเออแล้วปรากฏว่าเราทอนเข้าป่ะไม่ยอมทอนคือผมไม่มีเศษเออแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะไม่ลืมตอนที่คุณป้ามาปุ๊บเนี่ยผมเห็นปุ๊บผมจุ๊บจุ๊บโอ้โหปุ๊บวางข้างหน้าปั๊บส่งมีน้ำใจนิ่มถึงป้าบ้านโอ้โหปั๊บมาส่งผมปุ๊บสวัสดีครับถือว่าเป็นทิปไปก็จบแท็กซี่ตัวอย่างแต่ผิดเอ้าคืออย่างงี้กฎหมายเขาเขียนไว้ชัดเจนตามพรบรถยนต์กรณีเนี่ยถ้าผู้ใดเนี่ยนะฮะไฟเรียกเก็บเงินผู้โดยสารเกินกว่าที่กำหนดไว้ที่ในกฎกระทรวงอย่างเช่นมิเตอร์111บาท110โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมันคุ้มไหมล่ะคุ้มไหมเออถ้าเขาโทรไปแจ้ง1584กรมการขนส่งทางบกก็เสร็จเลยต้องมานั่งเศร้าไม่ได้บริการดีเขาก็บริการดีใช่ๆมาคนละส่วนกันจ้าถูกไหมดังนั้นเรื่องไกลตัวนะครับท่านผู้ชมครับท่านดูข้างโง่แล้วจะไม่เสียข้างโง่สวัสดีครับ